สำหรับวิทยากรพิเศษในวันนี้นะครับเราได้รับเกียรติอย่างยิ่งจากผู้รับใช้พระเจ้าจากประเทศสหรัฐอเมริกานะครับอาจารย์เป็นผู้ที่ได้รับใช้พระเจ้ามาในงานพันธกิจกว่า30ปีแล้วก็เป็นศิษยาภิบาลมา20ปีนะครับแล้วปัจจุบันท่านได้ดำรงตำแหน่งเป็นประธานขององค์กร The Lion of Judah นะครับ International Ministryนะครับท่านได้ดูแลรับใช้พระเจ้าในฐานะผู้ดูแลคริสตจักรนะครับชื่อว่า The Latter Rain นะครับ Ministry Church นะครับหรือคริสตจักรแห่งฝนยุคสุดท้ายนะครับที่นอร์ทดาโกตาประเทศสหรัฐอเมริกานะครับเราขอบคุณพระเจ้าในของประทานของท่านที่มีของประทานในการเผยพระวจนะนะครับและของประทานในการอธิษฐานเผื่อวางมือรักษาโรคคนที่เจ็บป่วยนะครับแล้วเราเห็นหลายต่อหลายคนที่ได้รับคําเผยพระวจนะหลายคนที่ได้รับการอธิษฐานเผื่อและหายจากโรคภัยไข้เจ็บด้วยฤทธิ์อำนาจของพระเจ้านะครับและท่านเองได้สมรสกับภรรยาของท่านมา33ปีแล้วนะครับภรรยาของท่านชื่ออาจารย์กลอเรียชิลส์นะครับแล้วก็มีลูกทั้งหมด7คนด้วยกันนะครับเกิดผลมากเลยนะครับเป็นลูกบุญธรรม3ท่านด้วยกันนะครับแล้วก็เป็นลูกของท่านที่โดยกําเนิดก็4ท่านนะครับใครอยากจะเป็นคนที่8ก็ติดต่อได้นะครับให้พระวิญญาณทรงนำนะครับแล้วก็ถ้ามีของประทานในการที่จะได้มาเป็นพระพรกับเราในคริสตจักรในวันนี้นะครับท่านมาเป็นวิทยากรในสัมมนา In the Beginning และวันนี้ขอบคุณพระเจ้าที่ท่านได้ให้เกียรตินะครับมารับใช้พระเจ้ามาเป็นพระพรในคริสตจักรของเราให้เราปรบมือดังๆให้กับผู้รับใช้พระเจ้าอาจารย์อพอสโตลพอลชิลส์ครับและผู้แปลคุณช่อทิพย์ครับI'd like to say praise the Lord to everybody. ข้าพเจ้าอยากจะบอกสรรเสริญพระเจ้าต่อทุกคนในเช้าวันนี้ I'd like to say praise the Lord to everybody. ข้าพเจ้าอยากจะบอกว่าสรรเสริญพระเจ้าต่อทุกคน Amen. Let's clap our hands and give God some praise. ให้เรามีการตบมือสรรเสริญพระเจ้าด้วยกันค่ะ I am so excited to be in this place today. ข้าพเจ้ารู้สึกตื่นเต้นยินดีมากที่ได้มีโอกาสมาอยู่ที่นี่ในเช้าวันนี้I am enjoying the presence of the Lord that is in this place. ข้าพเจ้ารู้สึกยินดีในการทรงสถิตของพระเจ้าในสถานที่นี้ God is in this place. พระเจ้าทรงอยู่ที่นี่ His anointing is in this place. การเจิมของพระเจ้าอยู่ที่นี่ His presence is in this place. การทรงสถิตของพระเจ้าอยู่ที่นี่ And we ought to say amen for the presence of the Lord. ให้เราบอกว่าเอเมนด้วยการสำหรับการทรงสถิตของพระเจ้าI want to honor the presence of the Lord that's in this place. ข้าพเจ้าอยากที่จะถวายเกียรติพระเจ้าสำหรับการทรงสถิตของพระองค์ And I want to give honor to the pastor. ข้าพเจ้าอยากให้เกียรติศิษยาภิบาลของท่าน Thank you so much. ขอบคุณอาจารย์ for opening up your doors. ที่มีโอกาสที่จะเปิดประตูให้ข้าพเจ้า In allowing us to come and to minister. ให้ข้าพเจ้าได้มีโอกาสที่จะมารับใช้พระเจ้าที่นี่ In your house. ในสถานที่นี้คริสตจักรของพระเจ้า Thank you, pastor. ขอบคุณอาจารย์ค่ะGod is good. พระเจ้านั้นแสนดี God is a God of purpose. พระเจ้าเป็นพระเจ้าแห่งวัตถุประสงค์ And everything that God does ในทุกสิ่งที่พระเจ้าทรงกระทำ is centered around his purpose. ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นมีจุดศูนย์กลางอยู่ที่วัตถุประสงค์ของพระองค์ The Bible says พระคัมภีร์กล่าวว่า In the book of Psalms ในสดุดี115 115 and verse number 3ในข้อ3 that God does ว่าทุกสิ่งที่พระเจ้าทรงทำ whatsoever pleases him พระเจ้าของเราทรงกระทำสิ่งที่พอพระทัยพระองค์ก็ทรงกระทำ so God is moving in these latter times พระเจ้าทรงไปในช่วงเวลานี้ he is only concerned about one thingสิ่งที่พระองค์ทรงสนใจนั้นมีอยู่สิ่งเดียว That is about his purpose being accomplished in the earth นั่นคือพระประสงค์ของพระเจ้านั้นสําเร็จในโลกนี้ So God is equipping his church พระเจ้าทรงกําลังสร้างคริสตจักรของพระองค์ With whatever we need ในทุกสิ่งทุกอย่างที่เราต้องการ To be victorious ทําให้เราได้มีชัยชนะ Against the enemiesต่อศัตรูของเรา that comes to war against us ที่มาต่อสู้กับเรา there is a mighty move of God มีการเคลื่อนไหวอย่างยิ่งใหญ่ของพระเจ้า say amen somebody ให้เราบอกอาเมนด้วยกันค่ะ there is a mighty move of God that is sweeping the nations มีการเคลื่อนไหวของพระเจ้าอย่างยิ่งใหญ่ในประชาชาติ as we travel เมื่อข้าพเจ้าได้เดินทาง to Germanyไปเยอรมัน to Africa ไปแอฟริกา to Argentina ไปอาร์เจนตินา to
to Bucharest ไป Bucharest to Romania ไป Romania to Budapest ไป BudapestThere is a mighty move of God. มีการเคลื่อนไหวของพระเจ้าอย่างยิ่งใหญ่ That's sweeping the nation. ท่ามกลางประชาชาติ And God is going to visit Thailand. และพระเจ้าจะมาเยี่ยมเยียนประเทศไทยเช่นเดียวกัน With the power of his anointing. โดยกําลังของพระเจ้า And yokes are going to be destroyed. แล้วก็พันธนาการต่างๆจะถูกทําลาย And breakthroughs are going to happenและจะมีการปลดปล่อยเกิดขึ้น because of your prayers ด้วยการอธิษฐานของท่าน because of your fasting ด้วยการอธิษฐานของท่าน and because it is the will of God ซึ่งนี่คือนามพระทัยของพระเจ้า so I want you today อยากให้ทุกท่านในวันนี้ to be in high expectation อยากให้ท่านมีความคาดหวังอย่างมากมาย of what God is going to do in this place today ว่าพระเจ้าจะทำอะไรในวันนี้ที่นี่ I want you to pressข้าพเจ้าให้ท่านมุ่งไปข้างหน้า And look for the move of God มองดูที่การเคลื่อนไหวของพระเจ้า That is going to sweep in this place ที่จะเข้ามาท่ามกลางที่นี่วันนี้ And the Holy Ghost และพระวิญญาณบริสุทธิ์ is going to fall in this place จะเคลื่อนไหวลงมาท่ามกลางพวกเรา Lift your hands and say glory hallelujah in here ให้เรายกมือด้วยกันและบอกฮาเลลูยาแด่พระเจ้า I want to talk this morning for just a few minutesข้าพเจ้าอยากที่จะมีโอกาสจะพูดใช้เวลาร่วมกันในเช้าวันนี้ From the book of St. John อยากที่จะมาดูด้วยกันในพระวจนะในยอห์น Chapter number 15ในยอห์นบทที่15 And verse 1 and verse number 2อยากที่จะดูในข้อที่1และข้อที่2 God is a God of purpose พระเจ้าเป็นพระเจ้าแห่งวัตถุประสงค์ I want you to understand thatข้าพเจ้าอยากให้ท่านได้เข้าใจสิ่งนี้ That whatever God does ไม่ว่าพระเจ้าจะทำสิ่งใด is centered around His eternal plan พระองค์จะทรงกระทำสิ่งนั้นท่ามกลางพระประสงค์ของพระองค์ So the Lord เพราะฉะนั้นพระองค์ is working on His church พระเจ้าทรงทำงานเคลื่อนไหวผ่านคริสตจักรของพระองค์ He is diligently พระองค์ทรงทำงานอย่างมีวินัยPreparing the church ในการเตรียมคริสตจักรของพระองค์ for the next move of God ต่อการเคลื่อนไหวของพระองค์ในคราวต่อไป God พระเจ้า is realigning His church พระเจ้าทรงทำให้คริสตจักรของพระองค์นั้นพร้อม with His present purpose พระเจ้าทรงทำให้คริสตจักรของพระองค์นั้นไปในทิศทางเดียวกันกับพระประสงค์ของพระเจ้า He is preparing พระเจ้าทรงเตรียม a new wine skinพระเจ้าทรงเตรียมถุงหนังองุ่นใหม่ For the new wine สำหรับเหล้าองุ่นใหม่ That is being released ที่กำลังจะถูกปลดปล่อยออกมา So get ready church เพราะฉะนั้นเตรียมพร้อมคริสตจักรของพระเจ้า Because the Holy Ghost is getting ready to release something today เพราะว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์จะทรงทำการปลดปล่อยสิ่งหนึ่งในวันนี้ That is going to set us free ที่จะทำให้เราได้รับการปลดปล่อย That is going to touch usเพราะฉะนั้นจะมีการแตะต้องเรา And inspire us แล้วก็ปลุกสำนึกจิตใจของเรา And renew our strength แล้วก็ทำให้เรามีกำลังใหม่ To war and fight ทำให้เราเข้าสู่สงครามและสามารถต่อสู้ Against our enemies ต่อสู้ท่ามกลางศัตรูของเรา Say amen somebody Amen ด้วยกันค่ะ So Jesus says in St. John chapter 15ในพระคัมภีร์บทยอห์นบทที่15 In verse number 1ในบทที่ข้อที่1I am the true vine. เราเป็นเถาวัลย์องุ่นแท้ And my father และพระบิดาของเรา is the husbandman. ทรงเป็นผู้ดูแลรักษา Every branch in me แขนงทุกแขนง that beareth not fruit ในเราที่ไม่ออกผล He taketh away. พระองค์จะทรงตัดทิ้งเสีย And every branch in me และแขนงทุกแขนง that beareth fruit ที่ออกผล He purges it. พระองค์ก็ทรงรีดThat it may bring forth เพื่อให้ออกผลมากขึ้น more fruit มากขึ้น I want to talk about this morning ข้าพเจ้าอยากที่จะพูดถึงสิ่งนี้ในเช้านี้ the preparation การเตรียม for the next move of God เพื่อการเคลื่อนไหวอีกครั้งหนึ่งของพระเจ้า Can you say amen Amen ด้วยกันค่ะ God พระเจ้า And I'll say it again และข้าพเจ้าย้ำอีกครั้งหนึ่งIs preparing His church. พระเจ้ากำลังเตรียมคริสตจักรของพระองค์ When I look at the scriptures, เมื่อข้าพเจ้าได้มีการดูที่พระวจนะ In St. John chapter 15, ในยอห์นบทที่15
He starts out by saying พระองค์ทรงเริ่มต้นด้วยคําว่า that I am the true vine เราเป็นเถาองุ่นแท้ So Jesus compares himself พระองค์ได้เปรียบเทียบพระองค์เอง to a vine เป็นเถาองุ่น And then he tells us และพระองค์ได้บอกกับเราว่า that ye areThe branches ท่านทั้งหลายคือแขนง that is connected to the vine ที่ติดสนิทกับเถานั้น He says that without me พระองค์บอกว่า you can do nothing ปราศจากเราแล้วท่านจะไม่สามารถเกิดผลได้เลย But verse number 2 shares with us ในข้อที่2ที่พระองค์ได้ทรงบอกกับเรานั้น that God is going to begin ทรงบอกว่าพระองค์จะเริ่มต้นTo purge the branch, ในการที่จะทรงลิดแขนงนั้น that it can become more effective, เพื่อที่จะให้แขนงนั้นเกิดผลมีประสิทธิผลมาก than it was in the beginning, มากกว่าจุดเริ่มต้น God wants us to bear more fruit, พระเจ้าต้องการให้เราเกิดผลมาก and we are capable.และเรามีความสามารถ After he cuts us หลังจากที่พระองค์ทรงฤทธิ์เราแล้ว to bear more fruit เพื่อที่เราจะสามารถเกิดผลมากขึ้น Say amen somebody Amen ค่ะ He is not mad at the church พระเจ้าไม่ทรงโกรธคริสตจักรของพระองค์ He is not upset at the church พระเจ้าไม่ได้โกรธคริสตจักร He is not punishing his church พระเจ้าไม่ได้ลงโทษคริสตจักร He is preparing his church พระเจ้ากำลังทรงเตรียมคริสตจักรของพระองค์Be more effective. ทำให้เรามีประสิทธิผลมากขึ้น In the times in which we live. ในเวลานี้ที่เราได้ดำเนินชีวิตอยู่ So what is God doing? พระเจ้าทรงทำอะไรคะ He is getting us ready. พระเจ้าทรงเตรียมชีวิตของเรา He is preparing a new wine skin. พระเจ้าทรงเตรียมถุงน้ำองุ่นใหม่ He is getting us ready. พระเจ้าทรงเตรียมชีวิตของเรา To release a greater anointing. เพื่อปลดปล่อยการเจิมที่ยิ่งใหญ่มากขึ้น And a greater fire. แล้วก็ให้มีไฟแห่งพระวิญญาณที่แรงมากขึ้น Upon our lives. ในชีวิตของเรา Anybody want that power today? มีใครบ้างอยากได้ฤทธิ์ของพระวิญญาณ Anybody want to feel the fire of the Holy Ghost? ใครอยากมีไฟของพระวิญญาณบ้าง Lift your hands and shout hallelujah in here. ยกมือขึ้นร้องฮาเลลูยา So he is getting us ready.พระเจ้าทรงเตรียมชีวิตของเรา I would like to invite your attention in your Bibles อยากให้ท่านได้มีโอกาสดูพระวจนะของพระเจ้า To the book of Deuteronomy ในเฉลยธรรมบัญญัติ Chapter 32บทที่32 And verse number 10ในข้อที่10 Because the Lord พระเจ้า is stirring his church กำลังทรงเคลื่อนคริสตจักรของพระองค์ And I know today และข้าพเจ้ารู้ว่าในวันนี้ By the Holy Spirit พระวิญญาณบริสุทธิ์That we need God to stir us up. ให้พระเจ้ากำลังทำการปลุกเร้าในชีวิตของเรา We've been too relaxed. เรากำลังรีแลกซ์มากเกินไป We've been too laid back. เรามัวแต่หย่อนยานมากเกินไป We've been too comfortable. เรารู้สึกว่าเราสุขสบายมากเกินไป So the Lord is stirring up His church. เพราะฉะนั้นพระเจ้าทรงปลุกเร้าคริสตจักร He is preparing. พระเจ้าทรงเตรียมคริสตจักร A mighty army.กองทัพอันยิ่งใหญ่ของพระองค์ He is equipping his church พระเจ้าทรงกำลังเตรียมคนของพระเจ้า With the power สำหรับฤทธานุภาพของพระองค์ And the anointing สำหรับการเจิมของพระองค์ And the gifts และก็ของประทานของพระองค์ And the strength และกำลังของพระองค์ To pull down the power of the devil เพราะฉะนั้นให้เรามีโอกาสทำลายอำนาจของมัน Shout hallelujah We are more than a conqueror เราเป็นผู้มีชัยของพระเจ้า I'm gonna say it again We are more than a conqueror ขอพูดอีกครั้งว่าเราเป็นผู้มีชัย I'm gonna say it one more time We are more than a conqueror ขอพูดอีกครั้งหนึ่งว่าเราเป็นยิ่งกว่าผู้มีชัย I am victorious เรามีชัยชนะ I am a winner เราเป็นผู้ชนะ I am an overcomer เราเป็นยิ่งกว่าผู้มีชัย Shout glory hallelujah สรรเสริญพระเจ้า hallelujahHallelujah! Hallelujah! Shout hallelujah! Shout hallelujah! Amen. Amen. Deuteronomy 32 and 10. เฉลยธรรมบัญญัติบทที่32. I want to show you something in God's word. ในข้อ10ค่ะ. This is prophetic of what God is doing.
อันนี้คือคำเผยพระวจนะที่พระเจ้ากำลังทรงกระทำอยู่ God's been speaking to my heart พระเจ้าได้ทรงพูดกับข้าพเจ้าในใจข้าพเจ้า about preparing the church ในการเตรียมคริสตจักร for the 21st century สำหรับยุคนี้ He's been speaking in my spirit พระเจ้าได้พูดกับจิตอย่างข้าพระองค์ about releasing anointing ในการปลดปล่อยการเจิม and gifts ของประทาน and talentsความสามารถ Amen in the body of Christ ในพระวรกายของพระคริสต์ Whether you believe it or not ไม่ว่าท่านจะเชื่อหรือไม่ก็ตาม All of us have gifts เราทุกคนมีของประทาน All of us have talents เราทุกคนมีความสามารถ He has given us an anointing พระเจ้าทรงให้การเจิมกับเรา The church is a strong church เพื่อที่คริสตจักรของพระเจ้าจะเป็นคริสตจักรที่เข้มแข็ง Amen But sometimes we don't know แต่บางครั้งเราไม่รู้What's on the inside of us? สิ่งที่พระเจ้าสงสัยไว้ในชีวิตของเรา So God has to begin to stir the nest. เพราะฉะนั้นพระเจ้าจะต้องปลุกเร้าในคริสตจักรของพระองค์ He begins to make things uncomfortable for us. ทำให้หลายสิ่งหลายอย่างนั้นไม่ค่อยสะดวกสบาย If God didn't make it uncomfortable for us, ถ้าเกิดว่าพระเจ้าไม่ทำสิ่งเหล่านั้นให้ไม่สะดวกสบายแล้ว I will never move. เราจะไม่เคลื่อนไหวเลย But when He begins to stir up the nest.แต่ว่าพระเจ้าทรงเราในชีวิตของเรา I am forced to move out ทำให้เรานั้นถูกบังคับที่จะก้าวออกไป of my comfort zone ออกไปจากความสะดวกสบาย So this scripture says พระเจ้าของพระเจ้ากล่าวว่า As God compares himself พระเจ้าได้ทรงบอกว่าเปรียบเทียบว่า To an eagle พระองค์ทรงเป็นเหมือนกับนกอินทรี A mother eagle นกอินทรีที่ยิ่งใหญ่ That has baby eaglets แล้วก็มีลูกนกอินทรี In the nestอยู่ในอยู่ในรังของมัน Amen Amen He says as an eagle พระองค์บอกว่าเหมือนกับนกอินทรี stirreth up her nest กระพือปีกเหมือนเนื้อลูกนก There's a reason that the mother eagle stirs the nest เหตุผลที่แม่นกอินทรีนั้นกระพือปีกอยู่เหนือลูกนก That the baby eagle เพื่อลูกนก can begin to understandเพื่อลูกนกจะเริ่มทราบว่า What is on the inside of them มีสิ่งใดที่อยู่ในชีวิตของลูกนกนั้น As long as the mother eagle ตราบใดก็ตามที่แม่นก feeds the baby eagle every day ให้อาหารลูกนกนั้นทุกวัน All the baby eagle does สิ่งที่ลูกนกนั้นทำคือ is receive and receive and receive ก็คือรับแล้วก็ทานอาหารนั้น and eat and eat and eat แล้วก็ทานแล้วก็ทานแล้วก็ทาน and sleep and sleep and sleep แล้วก็นอนแล้วก็นอนแล้วก็นอน and lay down and lay down and lay down แล้วก็หย่อนยาต่อไป but that is not amen the purpose แต่ว่าสิ่งนั้นไม่ได้เป็นวัตถุประสงค์หลัก that is not why the eagles were bornนั่นไม่ใช่ประสงค์ที่ลูกนกเกิดขึ้นมาสิ่งที่อยู่ข้างในนั้น When they begin to realize amen where they came from เมื่อนกลูกนกเหล่านั้นรู้ว่าเขาเกิดมาเพื่ออะไร The mother eagle is only trying สิ่งที่แม่นกกําลังต้องการทํานั้น To help the baby eagle understand ก็เพื่อที่จะให้ลูกนกนั้นทราบว่า That there is a great power on the inside of you มีฤทธานุภาพที่ยิ่งใหญ่อยู่ในลูกนกเหล่านั้น So she begins to stir the nest เพราะฉะนั้นแม่นกก็เริ่มกระพือปีก She begins to make things uncomfortable แล้วก็เริ่มทําให้ลูกนกนั้นอยู่ไม่สบาย She stopped feeding them for a whileแล้วก็หยุดให้อาหาร Because she wants them to discover เพราะว่าแม่นกต้องการให้ลูกนกทราบว่า their potential มีศักยภาพที่อยู่ในนั้น God wants the church to understand พระเจ้าต้องการให้คริสตจักรของพระเจ้าทราบว่า what he has given you พระองค์ทรงให้อะไรกับเรา he wants you to know what's on the inside of you พระองค์ต้องการให้เราทราบว่ามีสิ่งใดอยู่ในชีวิตของเรา he wants you to know when he gave you the Holy Ghostพระองค์ต้องการให้เราทราบว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่อยู่ในเรานั้นจะทำอะไร He gave you power in Jesus' name พระเจ้าทรงให้ฤทธานุภาพกับเราในพระนามพระคริสต์ He put a fire on the inside of you พระเจ้าทรงให้ไฟแห่งพระวิญญาณในชีวิตของเรา He gave you an anointing Hallelujah พระเจ้าทรงให้การเจิมกับเรา To bind the devil เพื่อที่เราจะให้ทำให้ได้ Lay hands on the sickให้เรามีการวางมือให้ทายเบอร์คนป่วยฮาเลลูยาเดอะกอดฮาเลลูยาเดอะพระเจ้าของเรา You have power on the inside of you คุณมีฤทธานุภาพของพระเจ้าในชีวิตคุณ And the only way sometime you will realize it และเมื่อบางครั้งคุณจะรู้สิ่งเหล่านี้ When God begins to stir the nest เมื่อพระเจ้ากำลังกระพือHe is not mad at you He is not mad at you
at you. พระเจ้าไม่ได้โกรธเรา He is not upset at you. พระเจ้าไม่ได้โกรธเรา He loves you. พระเจ้ารักเรา He cares for you. พระเจ้าทรงห่วงใยเรา He shed his blood for you. พระเจ้าทรงหลั่งพระโลหิตของพระองค์เพื่อเรา He died on the cross for you. สิ้นพระชนม์บังคับเพื่อเรา But he want you to know. แต่พระเจ้าต้องการให้เรารู้ว่า What's on the inside of you. มีสิ่งใดที่อยู่ในชีวิตของท่าน He said behold I give you power. พระเจ้าบอกว่านี่แน่เราให้พลังกับเจ้า Can you say power? ฤทธานุภาพ Can you say power? ฤทธานุภาพ Can you say power? ฤทธานุภาพ He wants you to know what's on the inside of you. พระเจ้าต้องการเรารู้ว่ามีสิ่งใดที่อยู่ในชีวิตเรา So he stirs the nest. พระเจ้าก็เริ่มที่จะเขย่ารังนั้น To leave you in the nest.พระเจ้าให้เราอยู่ในรังนั้น We'll only cripple you ถ้าเราอยู่ในรังนั้นเราก็จะพิการต่อไป To leave you in the nest หากว่าเราปล่อยเราอยู่ในรังนั้น Would rob you of your potential จะทําให้เราไม่สามารถที่จะปลดปล่อยศักยภาพเราได้ To leave you in the nest หากให้เราอยู่ในรังนั้น You will never understand what's on the inside of you คุณจะไม่รู้ว่าสิ่งใดอยู่ในคุณThe purpose of God. วัตถุประสงค์ของพระเจ้า Or the purpose of the mother eagle. หรือว่าวัตถุประสงค์ของแม่นกนั้น Is for you to realize. เพื่อให้คุณทราบว่า That you are an eagle in Jesus' name. คุณคือนกอินทรีในพระนามพระคริสต์ We are just like He is. เราเหมือนกับพระเยซู I am just like my daddy Jesus. ข้าพเจ้าเหมือนกับพระบิดาข้าพเจ้าคือพระเยซู Eagles does not produce buzzards. Eagles does not produce buzzards. That's all right. Maybe she don't. Eagles only. All right, I'm gonna go back. Eagles. Not in sea, nan. Only produce. Go polite. Eagles. Not in sea. Amen. Amen. Everybody in here. ทุกคนที่อยู่ที่นี่ is an eagle. But not in sea. Honey, you able to fly? มีใครที่นี่ทุกคน Just like your daddy.ท่านสามารถจะบินได้เหมือนแม่ของท่าน Amen, Just like my father. เหมือนบิดาของข้าพเจ้า I came from him. และข้าพเจ้ามาจากพระองค์ I'm just like him. ข้าพเจ้าเหมือนกับบิดาของข้าพเจ้า He equipped me to be just like him. พระเจ้าทรงให้ข้าพเจ้าเหมือนกับพระองค์ I am made in his image. ข้าพเจ้าถูกสร้างในพระฉายของพระองค์ I am made in his likeness. ข้าพเจ้าถูกสร้างในพระลักษณะของพระองค์ And he made me a new creature in Christ.ชีวิตใหม่ในพระคริสต์ But he also gave me the fire และพระองค์ทรงให้ไฟให้กับข้าพเจ้า The Holy Ghost ไฟแห่งพระวิญญาณ I don't know about you ข้าพเจ้าก็เหมือนกับท่าน But I feel the fire burning in my spirit ข้าพเจ้าไม่รู้ว่าเป็นท่านเป็นอย่างไรแต่ว่าข้าพเจ้ามีไฟพระคริสต์อยู่ข้างใน The devil is a lie มานั้นก็เป็นผู้โกหก Let me say the devil is a liarมานั่นก็เป็นมารแห่งการโกหก The devil is a liar มานั่นก็เป็นผู้โกหก I am a winner ข้าพเจ้าเป็นผู้มีชัย Shout hallelujah แล้วบอก hallelujah Shout hallelujah hallelujah Shout hallelujah hallelujah So this morning เพราะฉะนั้นในเช้านี้ And I'm almost finishing here ข้าพเจ้าเกือบจะI'm just gonna stop. I ain't gonna be able to finish. ข้าพเจ้าจะเทศต่อไป But it's time for the church. อันนี้เป็นเวลาของคริสตจักร To begin to flap her wings. เพื่อที่จะคริสตจักรจะเริ่มกระพือปีก Hallelujah to God. Hallelujah แด่พระเจ้า We've been sent back too long. ข้าพเจ้าเราถูกส่งมาอยู่ที่นี่ We've been comforted. We've been sitting in our seat of comfort too long. เราได้ทำบาปในการที่เรานั้นมัวแต่นั่งอยู่แล้วก็อยู่อย่างสุขสบายWe've been taking it easy too long. เราปล่อยให้ทุกสิ่งอย่างไปอย่างง่ายๆมาแล้ว But today I came to tell somebody. แต่วันนี้ข้าพเจ้ามาเพื่อบอกท่านว่า It's time to flap your wings like an eagle. เป็นเวลาการกระพือปีกเหมือนกับนกอินทรี Let me see y'all flap your wings. ให้ท่านมีโอกาสที่จะกระพือปีกบ้าง Amen. He's releasing something in this place.พระเจ้าทรงกำลังปลดปล่อยบางสิ่งในที่นี่ I want you to understand ข้าพเจ้าอยากให้ท่านทราบว่า That when God makes things hard เมื่อพระเจ้าทำบางสิ่งให้ยาก He is still by my side พระเจ้ายังทรงอยู่กับข้าพเจ้า Trials and tests ไม่ว่าจะเป็นการทดสอบสิ่งใดก็ตาม And persecution ไม่ว่าจะเป็นการการข่มเหง And pain หรือไม่ว่าจะเป็นการ And heartaches
ไม่ว่าจะเป็นการทำให้ข้าพเจ้าเจ็บปวด He is only getting me ready เพื่อข้าพเจ้าจะถูกเตรียมให้พร้อม For what He is getting ready to do เพื่อที่จะเตรียมข้าพเจ้าสำหรับบางสิ่งบางอย่างที่ผมทำ I don't know about you ข้าพเจ้าไม่ทราบว่าท่านเป็นอย่างไร But I am an end time warrior แต่ข้าพเจ้าเป็นนักสู้ HallelujahI'm ready for warfare. ข้าพเจ้าพร้อมที่จะเข้าสู่สงคราม Are you ready? ท่านพร้อมหรือยัง Are you ready? ท่านพร้อมหรือยัง Are you ready? พร้อมหรือยัง He is going to help you get ready. แต่พระเจ้าจะช่วยท่านให้ผ่านพ้นไปได้ So he is stirring the nest. พระเจ้ากำลังปลุกเร้า He was stirring up his church. พระเจ้ากำลังปลุกเร้าขึ้นสังกัดของพระองค์ That you can discover what's on the inside of you. เพื่อท่านจะทราบว่าอะไรอยู่ในชีวิตของท่าน He is stirring up the church.That you can realize your potential in Him. เพื่อท่านจะทราบถึงศักยภาพที่ท่านมีในพระคริสต์ He is stirring up the church. พระเจ้ากำลังปลุกคริสตจักร That you can discover your identity. เพื่อท่านจะทราบถึงอัตลักษณ์ของท่าน I am a son of God. เราคือลูกของพระคริสต์ You are a child of God. เราคือลูกของพระเจ้า Amen. I am a child of God.ข้าพเจ้าคือลูกของพระเจ้า And the devil can't hold me แล้วมันก็ไม่สามารถจะหยุดยั้งเราได้ No demon can hold me มันก็ไม่สามารถจะหยุดยั้งข้าพเจ้าได้ The power of God is greater เพราะฤทธานุภาพของพระเจ้านั้นมากกว่า The yoke shall be destroyed พันธนาการทั้งสิ้นก็ถูกปลดปล่อยลง Because of the anointing เพราะการเจิมของพระเจ้า And I want y'all to know ข้าพเจ้าต้องการให้ท่านทราบว่า That there is revival getting readyไฟแห่งพระวิญญาณนั้นก็ไหลลงมา To hit Bangkok, Thailand ในกรุงเทพมหานครนี้ I want y'all to know the glory of God ข้าพเจ้าอยากให้ท่านสัมผัสถึงพระสิริของพระเจ้า It's going to invade this region ที่จะเข้ามาสู่ที่นี่ That's why God put you here เพราะฉะนั้นพระเจ้าทรงให้ท่านอยู่ที่นี่ To equip you for warfare เพื่อเตรียมท่านเข้าสู่สงครามไฟวิญญาณ Amen AmenSo the Lord is cutting the branch. กำลังทรงลิกแขนงของพระองค์ He said every branch in me. พระองค์ทรงบอกว่าทุกแขนงที่อยู่ในเรา That's productive. ทุกแขนงที่นั้นเกิดผลนั้น I will cut it. ที่ไม่เกิดผลพระองค์จะทรงลิกออก God is cutting you. พระเจ้าทรงกำลังลิกชีวิตของเรา He is taking the church through a series of process.พระเจ้าทรงพาชีวิตของเราไปสู่กระบวนการ test after test บททดสอบต่อบททดสอบ trial after trial ปัญหาที่เข้ามาต่อปัญหา seasons to another season ฤดูกาลที่เข้ามาแล้วก็ผ่านไป oh but when I come out of this เพื่อสิ่งที่จะเกิดเป็นผลลัพธ์นั้น I'm going to be stronger เพื่อที่ข้าพเจ้าจะแข็งแกร่งมากขึ้น my anointing will be greaterความรู้ของเราจะเพิ่มขึ้น My love for Jesus Christ will be deeper ความรักของพระเจ้าที่ข้าพเจ้ามีก็จะมากขึ้นลึกขึ้น Hallelujah So he's preparing his church พระเจ้าทรงกำลังเตรียมคริสตจักรของพระองค์ God put this on my heart this morning พระเจ้าทรงให้พระคำสอนที่ข้าพเจ้า To speak to this church เพื่อที่จะพูดกับคริสตจักรของพระองค์ Get ready for a major breakthrough เพื่อที่จะให้เราเตรียมพร้อมสำหรับการปลดปล่อยGet ready for a move of God. เตรียมพร้อมสำหรับการเคลื่อนของพระเจ้า I had a dream last night. ข้าพเจ้ามีความฝันเมื่อวานนี้ Maybe some of y'all don't believe in dreams. บางคนอาจจะไม่เชื่อในเรื่องความฝัน But that's all right. แต่นั้นไม่เป็นไร Amen. But I saw this church in a dream last night. ข้าพเจ้าเห็นความฝันของพระเจ้าถึงคริสตจักรที่นี่ And I saw hundreds and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  thousands of people coming to Jesus Christ มีคนเป็นร้อยเป็นพันเข้ามาหากลับมาหาพระเยซูคริสต์ God is going to use thank you He is going to use this church พระเจ้ากำลังจะใช้คริสตจักรที่นี่ As part of the last day move of God สำหรับการเคลื่อนของพระเจ้าในยุคสุดท้าย So get ready เพราะฉะนั้นเตรียมพร้อม I said get ready เตรียมพร้อมI said get ready. เตรียมพร้อมเถิด I said get ready. เตรียมพร้อมเถิด I said get ready. เตรียมพร้อมเถิด Hallelujah. 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 Praise the name of Jesus. สรรเสริญพระนามพระเยซูคริสต์Praise the name of our God. Stand on your feet and give God a praise. Stand on your
your feet and give God a praise right now. Hallelujah. Hallelujah. Come on, hallelujah. 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 นั่งลงได้ค่ะ I'm excited. ข้าพเจ้ารู้สึกตื่นเต้น I'm excited. ข้าพเจ้าตื่นเต้น Oh my God, is anybody hungry for God in here? Is anybody hungry for a move of God in this place? มีใครที่นี่ที่หังหิวกระหายกันเครื่องของพระเจ้าที่นี่บ้าง Is anybody thirsty? มีใครรู้สึกต้องการ Anybody want to feel the power of the anointing?มีใครที่นี่ต้องการที่จะสัมผัสถึงการเจิมของพระเจ้าบ้าง You know what? It's going to happen this morning. สิ่งนั้นจะเกิดขึ้นในเช้านี้ I only got a few minutes left. ข้าพเจ้ามีเวลาอีกไม่เท่าไหร่นะ If you would just begin to worship Him. แต่ถ้าเกิดว่าท่านเริ่มต้นในการนมัสการพระเจ้า When God sees your desire. เมื่อพระเจ้าทรงเห็นความหิวกระหายตั้งใจ He will meet your every need. พระเจ้าจะทรงเข้ามาเติมเต็มความต้องการของท่าน Let me share some with you.ข้าพเจ้าอยากจะแบ่งปันบางสิ่งบางอย่าง I've said I've been traveling internationally ข้าพเจ้าได้มีโอกาสเดินทางไปหลายประเทศ For the past 17 years ในเวลาทั้งหมด17ปี I have gone to many foreign countries ข้าพเจ้าได้มีโอกาสเดินทางไปหลายประเทศ And I've seen the power of God fall ข้าพเจ้าได้เห็นฤทธานุภาพของพระเจ้าเคลื่อน We are here เราอยู่ที่นี่ Not because we just know Pastor Mary เราอยู่ที่นี่ไม่ข้าพเจ้าอยู่ที่นี่ไม่ได้เพราะว่าข้าพเจ้ารู้จักอาจารย์แมรี่ We didn't come all this way ข้าพเจ้าไม่ได้มาที่นี่ just for fellowship ไม่ใช่มาแค่สนทนาสามัคคีธรรม We sought God เราได้มีโอกาสแสวงหาพระเจ้า We prayed เราอธิษฐาน We fasted เราอดอาหาร We pushed back our plates เราได้มีโอกาสที่จะ Amen Amen to come hereเพื่อที่จะมีโอกาสมาที่นี่ And the Lord told me และพระเจ้าทรงบอกข้าพเจ้า That he is going to move in this place พระเจ้าบอกว่าพระเจ้าจะเคลื่อนที่นี่ He woke me up early this morning พระเจ้าทรงปลุกข้าพเจ้าตื่นแต่เช้าในวันนี้ He began to speak to my heart พระเจ้าทรงพูดกับข้าพเจ้าในจิตใจ And he told me และพระองค์ทรงบอกว่า To tell this church ให้บอกคริสตจักรที่นี่ Get readyเตรียมพร้อม prepare เตรียมตัวให้พร้อม prepare เตรียมตัว Pastor my God this is a great body ที่นี่คือพระวรกายของพระคริสต์ที่ดีเยี่ยม I want to say to you but there's more to come for this man of God แต่จะมีสิ่งที่ดีมากมายเกิดขึ้นที่นี่กับอาจารย์ I saw thousands coming จะเห็นคนเป็นพันเข้ามา God is going to anointAmen. This house. พระเจ้าจะทรงให้การเจิมของพระองค์ที่คริสตจักรที่นี่ The glory of God. พระสิริของพระเจ้า is going to fall in this place. จะหลั่งไหลเข้ามาที่นี่ in a greater way. ในการเคลื่อนอย่างมากมายอัศจรรย์ Will be running to the house of God. หลายคนจะวิ่งเข้ามาในคริสตจักร because of the anointing. เพราะการเจิมของพระองค์ Not because of me.ไม่ใช่เพราะข้าพเจ้า And not because of you ไม่ใช่เพราะว่าพวกท่าน But because of the anointed เพราะการเจิมของพระเจ้า So he is releasing hear me please listen to this ให้ท่านมีโอกาสที่จะฟัง And I want to say this so you can understand ข้าพเจ้าจะพูดเพื่อที่ท่านจะสามารถเข้าใจได้When he gave you the Holy Ghost, เมื่อพระเจ้าให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ along with the Spirit of the Lord, ให้พระวิญญาณของพระเจ้าอยู่ came gifts, มีมารวมกับของพระประธานพระวิญญาณ spiritual gifts ของประธานพระวิญญาณ the break there is a and we know this but there are strongholds in this region เรารู้ว่ายังมีพันธนาการนั้นอยู่ในที่แถวนี้A few days ago, หลายวันที่ผ่านมา before arriving to Bangkok, ก่อนที่ข้าพเจ้าจะมาที่กรุงเทพ the Lord gave me another dream. พระเจ้าทรงให้ความฝันกับข้าพเจ้า Now please listen to me. อยากให้ทุกท่านได้มีโอกาสฟังข้าพเจ้า I am not just making this up. ข้าพเจ้าไม่ได้กุเสียงเหล่านี้ขึ้น I am scared of God. ข้าพเจ้ามีความยำเกรงพระเจ้า I am scared to lie to you.
ข้าพเจ้ามีความข้าพเจ้ากลัวในการโกหกทุกท่าน and then go back home และข้าพเจ้าก็กลับไป I have to give an account for what I say the Lord says เพราะข้าพเจ้าต้องกล่าวรายงานต่อพระเจ้า I had a dream a few days ago ข้าพเจ้ามีความฝันเกิดขึ้น2วันที่ผ่านมา about a huge crocodile creature ข้าพเจ้าฝันเห็นจระเข้ตัวใหญ่ that was laying in the grass ที่กำลังนอนอยู่บนหญ้า this crocodileจระเข้ตัวนี้ was playing like he was asleep เหมือนกับว่าจระเข้กำลังนอนหลับอยู่ he was just laying there waiting to attack ก็คือพยายามหลับแต่จริงๆแล้วกำลังรอในการที่จะเข้ามาโจมตี when I began there was a hose by this creature เมื่อข้าพเจ้ากำลังที่จะเขย่าสายยางท่อดับเพลิง this huge creatureตัวจระเข้ตัวใหญ่ตัวนี้ open up his eyes ก็เปิดตาขึ้น and he ran แล้วก็เริ่มวิ่ง I saw him running after the people of God ข้าพเจ้าเห็นจระเข้นั้นก็พยายามที่จะวิ่งเข้าสู่คนของพระเจ้า when I saw him running after the church the saints of God เมื่อข้าพเจ้าเห็นจระเข้ตัวนั้นกำลังวิ่งเข้าหาคนของพระเจ้า I began to holler out ข้าพเจ้าก็เริ่มที่จะตะโกนขึ้น and say don't you see himDon't you see him? ข้าพเจ้าตะโกนว่าไม่เห็นเขาหรือไง The saints didn't see this creature behind them. คนของพระเจ้านั้นก็ไม่เห็นว่าจระเข้นั้นกำลังวิ่งเข้าหา When he saw that I began to make the saints aware of this creature, ข้าพเจ้าพยายามที่จะให้คนของพระเจ้านั้นทราบว่าจระเข้อยู่ตรงนั้น He turned his head. แล้วจระเข้ก็หันมา He looked at me with red eyes. แล้วก็มองข้าพเจ้าด้วยสายตาที่แดงกล่ำ And he leaped and hit me.จระเข้นั้นก็เข้ามาพุ่งชนข้าพเจ้าแล้วก็ชนข้าพเจ้าล้มลงไป I begin to ask God Lord what is going on แล้วข้าพเจ้าเริ่มถามพระเจ้าว่าเกิดอะไรขึ้น What does this dream mean ความฝันนี้หมายถึงอะไร He began to speak to my heart พระองค์ทรงตรัสกับข้าพเจ้าว่า About a spirit of python divination python snake yepพระเจ้าทรงพูดถึงเรื่องของวิญญาณของงูร้ายงูใหญ่ I am not trying to scare you ข้าพเจ้าไม่ได้ต้องการที่จะให้ท่านกลัว I just want you to know แต่ข้าพเจ้าต้องการให้ท่านทราบว่า That we need the power เราต้องการฤทธานุภาพ To defeat the enemy เพื่อที่จะทําลายศัตรูของเรา In Jesus name ในพระนามพระเยซูคริสต์ We must prepare ourselves เราจะต้องเตรียมชีวิตของเรา For what is comingสำหรับสิ่งที่กำลังจะเข้ามา Attacks against my home เพื่อที่จะโจมตีต่อสู้กับสิ่งเหล่านั้น Attacks against the ministry เพื่อสิ่งเหล่านั้นที่จะเข้ามาโจมตี Attacks against leadership โจมตีเรื่องการรับใช้และผู้นำของ God is preparing His church พระเจ้ากำลังเตรียมคริสตจักรของพระองค์ For warfare สำหรับสงครามฝ่ายวิญญาณ So this morning เพราะฉะนั้นในเช้าวันนี้ As I prepare to take my seatสำหรับข้าพเจ้ากำลังพร้อมที่จะนั่งลง Something is about to be released. There's an impartation in this house. จะมีการที่จะส่งผ่านวิญญาณจะมีการปลดปล่อย Glory to God. พระสิริของพระเจ้า I sense the presence of the Lord. ข้าพเจ้าได้สัมผัสถึงการทรงสถิตของพระเจ้า That is in this place. ที่อยู่ที่นี่ Somebody is going to be touched. บางคนที่อยู่ที่นี่จะได้รับการแตะต้อง Hallelujah.Somebody gonna get a breakthrough. Hallelujah. Oh, come on, say amen in here. ให้ท่านมีโอกาสที่จะบอกว่า amen ด้วยกัน How many believe in the power of God? มีใครที่อยู่ที่นี่บ้างที่เชื่อในพลังฤทธานุภาพของพระเจ้า How many believe in the anointing? มีใครที่เชื่อในการเจิมของพระเจ้า Singing will not destroy the yokes. Singing. การร้องเพลงไม่ได้ช่วยในการปลดปล่อยพนักงานPreaching will not destroy the yoke. หรือว่าการเทศนาก็ไม่ได้ปลดปล่อยเรื่องของพันธนาการ Dancing will not destroy the yokes. การร่ายรำก็ไม่ช่วยในการทำลายพันธนาการ But the Bible said that the anointing. แต่พระเจ้าของพระเจ้ากล่าวว่าการเจิม will destroy every yoke. ทำลายพันธนาการต่างๆ Shout hallelujah! ให้เราร้องว่า hallelujah! The yoke shall be destroyed.พันธนาการจะถูกทำลายลง The yoke shall be destroyed พันธนาการจะถูกทำลายลง The yoke shall be destroyed พันธนาการจะถูกทำลาย The yoke shall be destroyed พันธนาการจะถูกทำลาย The yoke shall be destroyed
destroyed. พันธนาการจะถูกทำลาย Say it with me, please. The yoke shall be destroyed. ให้พูดพร้อมกันพันธนาการจะถูกทำลาย The yoke shall be destroyed. พันธนาการจะถูกทำลาย Say it one more time. The yoke shall be destroyed. พันธนาการจะถูกทำลาย The yoke shall be destroyed. พันธนาการจะถูกทำลายcause of the anointing เพราะการเจิม God is preparing his church พระเจ้ากำลังเตรียมคริสตจักรของพระองค์ Let us pray ให้เรามีใจอธิษฐานด้วยกัน Thank you Lord Jesus Hallelujah Hallelujah ให้เราเหยียดมือของเราThe Holy Ghost is releasing something right now. The Lord is releasing something right now. Strength, anointing, the fire, the power.Saying you don't have it because it is in here. ไม่ว่าท่านจะไปที่ไหนก็ตามท่านจะต้องการการเจิมของพระเจ้า But the Lord said I have more for you. พระเจ้าบอกว่ามีพระเจ้าจะให้มากกว่านี้ Anybody want more? Anybody want more? ใครต้องการมากกว่านี้ Anybody want more?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 Your church. Lord, revive your people. Lord, restore. Renew your people. Release the fullness of your anointing. In this place right now. Let the power.ที่ย่อมเป็นนกอินทรีพระเจ้าต้องการให้ท่านรู้ว่าฤทธิ์อำนาจของพระเจ้าอยู่ในตัวของท่านพระเยซูตรัสกับสาวกว่าท่านทั้งหลายจะทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่มากกว่าที่พระองค์ได้ทำสิฤทธิ์เดชหมายสำคัญและการอัศจรรย์อยู่ในตัวของท่านเพียงแต่ท่านจะปลดปล่อยสิ่งเหล่านี้ออกมาด้วยความเชื่ออย่าให้รังแห่งความสะดวกสบายยึดท่านให้หยุดอยู่ตรงนั้น
และไม่เริ่มต้นออกไปสู่การโผบินอย่าให้ความสะดวกสบายหรือความคุ้นเคยทำให้ท่านยึดติดอยู่กับที่และไม่ขับเคลื่อนไปในฤทธิ์อำนาจขององค์พระผู้เป็นเจ้าจงกล้าที่จะปลดปล่อยจงกล้าที่จะก้าวออกไปจงกล้าที่จะทำหมายสำคัญและการอัศจรรย์เพราะฤทธิ์เดชอันเลิศได้อยู่ในชีวิตของท่านโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่ทรงประทานไว้ให้แก่ท่านแล้วจงเชื่อและจงรับเอาจงเชื่อและจงปลดปล่อยมันออกมาฮาเลลูย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 าเราเป็นยิ่งกว่าผู้มีชัยเราเป็นยิ่งกว่าผู้มีชัยฮาเลลูยาฮาเลลูยาในฮาเลลูยาในพระเจ้าในพระเจ้ายักษ์ใหญ่จะถูกพิชิตลงได้ในพระเจ้าภูเขาใหญ่นั้นจะถูกสั่งให้ลอยลงไปในทะเลได้ในพระเจ้าสิ่งที่ดูยากจะเป็นไปได้ในนามพระเยซูเราเชื่อฮาเลลูยาฮาเลลูยาอาเมน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 โปรดประทานฤทธิ์เหมือนการเก่าที่ผ่านมาขอไฟในพระเจ้าลงมาชำระจากอาบายทั้งปวงขอไฟในพระเจ้าลงมาต่อเพื่อนพระพักพระบิดาต่อเพื่อนพระพักพระพระบิดาชีวิตข้ามอบถวายชีวิตข้ามอบถวายมอบไว้เป็นดังเครื่องบูชามอบไว้จงลงมายังคริสตจักรของพระองค์ฮาเลลูยาฮาเลลูยา
าจับมือเพื่อนข้างอธิษฐานเผื่อกันเป็นคู่ๆครับให้พระเจ้าเจิมเราแต่ละคนที่เราจะใช้ชีวิตจากนี้ด้วยฤทธิ์เดชเราจะใช้ชีวิตจากนี้ด้วยการเจิมของพระเจ้าขอให้การเจิมของพระเจ้าจากเบื้องบนได้ลงมาเจิมวิญญาณจิตของเราให้คำอธิษฐานของเราเต็มไปด้วยฤทธานุภาพของพระเจ้าเมื่อละวันมีคนเจ็บป่วยเขาจะหายโรคได้เมื่อละวันมีคนตายเขาจะเป็นขึ้นจากความตายได้เมื่อเราอธิษฐานเผื่อคนเขาจะได้รับการปลดปล่อยวิญญาณต่างๆที่ครอบงำอยู่จะถูกขับออกไปไอฤทธิ์เดชหมายสำคัญจากเบื้องบนจะรับรองคำอธิษฐานของเราด้วยการเจิมของพระเจ้าที่อยู่ภายในเราด้วยการเจิมของพระเจ้าที่อยู่ภายในเราฮาเลลูยาปลดปล่อยเราไปสู่มิติใหม่ปลดปล่อยชีวิตเราไปสู่มิติใหม่ตั้งแต่วันนี้ไปให้สิ่งใหม่ๆเกิดขึ้นตั้งแต่วันนี้ไปให้ฤทธิ์เดชพระเจ้าได้นำหน้าเราฮาเลลูยาฮาเลลูยาเมื่อเราวางมือผู้คนการปลดปล่อยจากโซ่ตรวนพันธนาการจะเกิดเริ่มหน้าพระเจ้าจะเคลื่อนผ่านมือของเราฮาเลลูย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 าพี่น้อยอธิษฐานตามผมทีละประโยชน์นะครับข้าพเจ้าเป็นลูกของพระเจ้าพระเจ้าของข้าพเจ้ายิ่งใหญ่และฤทธิ์เดชนั้นอยู่ในข้าพเจ้าการเจิมอยู่ในข้าพเจ้าพระเจ้าข้าพเจ้ายิ่งใหญ่สิ่งยิ่งใหญ่จะเกิดในชีวิตข้าพเจ้าจากนี้เป็นต้นไปเราขอประกาศการปลดปล่อยของพระเจ้าผ่านคำอธิษฐานให้ฤทธิ์เดชเคลื่อนผ่านเราตลอดไปตลอดไปเอเมน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 ฮาเลลูยาฮาเลลูยาเอเมนนะครับและสุดท้ายเราขอบคุณพระเจ้าสำหรับคำเทศนาในวันนี้ใช่ไหมครับเอเมนไหมครับพี่น้องรู้สึกว่าเลือดลมสูบฉีดไหมครับบางคนร้องหายาดมยาหม่องเลยใช่ไหมครับเรารู้สึกตื่นเต้นมากจริงๆที่วันนี้เราได้รับการฟื้นฟูจากพระเจ้าไม่ใช่เพียงแค่สไตล์ของนักเทศเท่านั้นแต่ว่าสิ่งที่เป็นเนื้อหาที่อาจารย์ได้พูดได้แบ่งปันกับเราพี่น้องรู้ตัวไหมครับว่าท่านมีสิ่งที่พิเศษอยู่ในตัวของท่านเอเมนไหมครับบอกคนในข้างสิครับคุณมีสิ่งพิเศษยิ่งใหญ่ในตัวเพียงแต่เราจะปลุกมันขึ้นมาเท่านั้นเอเมนไหมครับวันนี้อาจารย์เทศดังขนาดนี้ตื่นหรือยังครับตื่นเลยนะครับบางคนมาตื่นคืนนี้นอนไม่หลับเลยนะครับแต่สิ่งที่ยิ่งกว่าการตื่นตัวที่เราได้ฟังคือสิ่งที่อยู่ในใจของเราให้มันตื่นตัวด้วยนะครับผมเชื่อว่าไม่มีความบังเอิญของพระเจ้าที่ได้นำผู้รับใช้พระเจ้าในที่ต่างๆมาเป็นพระพรกับคริสตจักรของเราและผมเชื่อว่าสิ่งที่อาจารย์พูดจะมีบางอย่างแน่ๆที่มันกำลังจะเกิดขึ้นในชีวิตของเราหลายท่านอาจจะกำลังมีประสบการณ์คล้ายๆกับเหมือนกับถูกลิดกิ่งเรารู้สึกทำไมมันต้องเจอแบบนี้ทำไมต้องมีปัญหาอะไรบางอย่างแต่พระเจ้าไม่ได้บอกว่าพระองค์ฤทธิ์เพราะพระองค์โกรธเราไม่ใช่เพราะพระองค์พิโรธแต่การฤทธิ์เป็นการฤทธิ์เพื่อการเตรียมตัวสำหรับบางสิ่งเมื่อท่านเผชิญความทุกข์ยากเผชิญอุปสรรคปัญหาขอให้ท่านมองตามแบบที่พระเจ้ามองมันคือการเตรียมตัวสำหรับสิ่งที่ดีกว่าเอเมนไหมครับเมื่อคนจะเปลี่ยนเสื้อผ้าเก่าเขาก็ต้องถอดเสื้อผ้าเก่าเพื่อสวมเสื้อผ้าใหม่เมื่อคนจะไปสู่สิ่งที่จำเริญขึ้นเติบโตขึ้นเขาก็ต้องเผชิญสภาพที่เรียกว่าไม่สะดวกสบายก็เรียกว่าออกจากพื้นที่คอมฟอร์ตโซนของตัวเองแล้วเมื่อเราไปสู่จุดนั้นเราก็จะไปสู่มิติที่ใหญ่ขึ้นผมเห็นภาพนึกถึงภาพของดักแด้ตัวหนึ่งที่มันจะต้องลอกคราบของมันออกเพื่อเปลี่ยนเป็นดักแด้ตัวที่ใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นจนในที่สุดไปสู่กระบวนการของการเป็นพิเศษที่สมบูรณ์มันจะมีบางภาวะที่เราเผชิญสถานการณ์ที่รู้สึกไม่คอมฟอร์ตเบิลไม่รู้สึกสบายสะดวกเจอสถานการณ์ที่เราถูกทดสอบในจิตใจแต่พระเจ้าผู้รักเรามีแผนการที่ดีเลิศสำหรับเราพระองค์กำลังให้สิ่งนี้เกิดขึ้นเพื่อเตรียมเรากับสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าเอเมนไหมครับขอให้ท่านมีกำลังใจไม่ว่าท่านจะเผชิญสถานการณ์ใดๆก็ตามให้ท่านมีความเชื่อว่าพระเจ้ากำลังเตรียมท่านสำหรับสิ่งที่ยิ่งใหญ่เอเมนไหมครับและในตัวของเราอย่าอยู่เป็นเหมือนกับลูกนกอินทรีตลอดเวลาที่ไม่โผล่บินซะดีนะครับให้จนกระทั่งแม่นกอินทรีต้องมากระพือปีกอยู่เหนือรัง
พื่อทำให้ลูกนกอินทรีรู้สึกว่าจะต้องขยับและทำอะไรบางอย่างไม่เช่นนั้นลูกนกอินทรีนี้จะไม่สามารถบินได้แม้มันมีศักยภาพที่จะบินได้ก็ตามนะครับพี่น้องเคยได้ยินตัวอย่างเรื่องไก่ตัวนึงที่ไปเจอไข่นกอินทรีไหมครับแล้วก็ฟักไข่นกอินทรีออกมานกอินทรีเนี่ยโตขึ้นมาตามไก่ถูกเลี้ยงด้วยไก่แล้วมันก็คิดมาตลอดว่ามันคือไก่เพราะนกอินทรีไม่เคยเห็นหน้าตัวเองมันเห็นแต่หน้าไก่ด้วยกันแล้วมันก็คิดว่าหน้าของมันเนี่ยมันก็ไก่ตัวอื่นๆมันก็ได้แต่เดินกุ๊กกุ๊กคุยเขี่ยหาอาหารไปวันนึงนกอินทรีตัวนี้มันเจอนกอินทรีตัวนึงบินโฉบลงมามันได้แต่นึกว้าวมันเท่มันสุดยอดจริงๆแต่ฉันคงบินอย่างนี้ไม่ได้หรอกเพราะว่าฉันเป็นไก่มีคริสเตียนไม่น้อยครับที่ดำเนินชีวิตเหมือนกับคนที่ไม่ได้เชื่อพระเจ้าในเชิงภาคปฏิบัติเพราะเขาขาดมิติความเชื่อในฤทธิ์เดชของพระเจ้าเขาโตมากับไก่เขาใช้ชีวิตอยู่กับไก่เขาอยู่กับสังคมทั่วไปที่อยู่บนมิติแค่ที่จับต้องได้เขาก็เลยมองโลกนี้เพียงแค่มิติที่มันจับต้องได้และเขาก็คิดว่าเขาคือไก่เพียงแต่วันนี้เราจะถูกปลุกให้ตื่นขึ้นว่ามันไม่ใช่เรื่องพิเศษแปลกประหลาดอะไรที่ฤทธิ์เดชอันเลิศจะอยู่ในเรามันไม่ใช่เรื่องที่แปลกประหลาดอะไรที่ฤทธิ์เดชจะอยู่ในเราเพราะลูกก็เหมือนแม่โนอินซีก็จะออกลูกมาเป็นโนอินซีเราเป็นลูกพระเจ้าฤทธิ์เดชพระเจ้าก็จะอยู่ในเราเอเมนมั้ยครับมันไม่ต้องไม่ใช่เรื่องที่ต้องใช้ความพิเศษแตกต่างหรือแปลกประหลาดเพียงแต่เป็นเรื่องที่เราต้องรู้ตัวเท่านั้นเองเป็นเพียงแค่การรู้ตัวเท่านั้นเองบอกคนข้างรู้ตัวป่ะมันเพียงแค่เราต้องรู้ตัวเท่านั้นเองแล้วก็ใช้ความเชื่อของพระเจ้าในการปลดปล่อยฤทธิ์เดชของพระเจ้าออกมาจากชีวิตของเราการมีชีวิตกับพระเจ้าแล้วให้บางคนเข้ามาท้าทายเราให้ก้าวออกมาและเราก็จะรู้ว่าเราสามารถก้าวได้จริงๆเมื่อลูกนกอินทรีตัวนั้นเริ่มต้นที่จะกระโดดบินมันก็ค้นพบว่ามันบินได้จริงๆเอเมนมั้ยครับวันนี้เราขอบคุณพระเจ้าที่เรารู้ว่าชีวิตเราจากนี้ไปเราจะมีประสบการณ์กับฤทธิ์เดชของพระเจ้าในชีวิตตลอดไปเอเมนมั้ยครับเพียงเราเริ่มต้นจะบินเราจะพบว่าเราบินได้เอเมนมั้ยครับแค่เปรียบเทียบนะครับลง KPN นี่ลงลิฟต์นะครับนะครับอย่าลองบินไปนะครับนะครับแต่ใช้ชีวิตกับพระเจ้าจากนี้ไปด้วยความเชื่อเราขอบคุณพระเจ้าสำหรับผู้รับใช้พระเจ้าที่มาเยี่ยมเราในวันนี้นะครับปรบมือให้กับอาจารย์พาสเตอร์ Paul Shields ครับ Thank you for coming to our church We welcome you